สวัสดีค่ะ 17:20 น.นะคะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ส่งท้ายปลายสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่ายังไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรค่ะเปิดการซื้อขายช่วงเช้านะคะดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีแรงเทขายสวนกลับออกมานะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าหุ้นไทยยังคงรอข่าวดีเข้ามาหนุนการลงทุนนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศเองก็บวกลบสลับกันด้วยไปดูกันหน่อยค่ะวันนี้หุ้นไทยนะคะลงไปทดสอบ 1,524 จุดนะคะวันนี้ปิดต่ำกว่า 1,530 จุดด้วยค่ะดัชนีนะคะไปปิดอยู่ที่ 1,529.12 จุดค่ะลดลงมา 2.11 จุดท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 45,043.38 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้มีการปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันค่ะและนี่เป็นปิด MAI วันนี้ค่ะดัชนีอยู่ที่ 501.99 จุดนะคะลดลงมา 1.36 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,895.47 ล้านบาทไปดูกันหน่อยค่ะสแกน5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะเดลต้านะคะหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้มาในพาใหม่ด้วยนะคะแตกพาเหลือ10สตางค์ค่ะเดลต้าวันนี้นะคะปิดไป72.75 บาทสตางค์ลดลงมา2.05 บาทสตางค์ค่ะส่วนปตท.สผ.นะคะราคาปิดวันนี้148บาทลดลงมา3.50 บาทสตางค์เคแบงก์กสิกรไทยนะคะ125บาทลดลงมา1.50 บาทสตางค์ขณะที่ CPO ค่ะ64.75 บาทสตางค์นะคะวันนี้ปิดบวกขึ้นมา25สตางค์อันดับที่5ค่ะ SCB นะคะ103.50 บาทสตางค์ค่ะราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแน่นอนนะคะวันนี้โฟกัสการราคาสำหรับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้านะคะสแกนเดลต้ากันหน่อยค่ะประเดิมเทรดพาใหม่วันนี้เหลือ10สตางค์ต่อหุ้นนะคะเมื่อเช้านี้เปิดการซื้อขายเราเห็นหุ้นเดลต้าย่อตัวลงไปนะคะวันนี้ราคาเปิด74.75 บาทสตางค์ลดลงมา 0.07% ค่ะก่อนจะปรับตัวแรลลี่บวกขึ้นมาได้นะคะวันนี้ระหว่างวันเดลต้าขึ้นไปทำจุดสูงสุดถึง80บาทค่ะก่อนจะปิดการซื้อขาย72.75 บาทสตางค์ลดลงมา 2.74% บล.บัวหลวงประเมินนะคะว่าราคาหุ้นเดลต้าวันนี้หลังแตกพาใหม่รีบาวกลับขึ้นมาค่ะเพราะเมื่อวานนี้เองก็เห็นราคาปรับตัวลงค่อนข้างมากซึ่งรีบาวขึ้นมานะคะก็เป็นจุดที่นักลงทุนนั้นทำกำไรค่ะประเมินด้วยนะคะว่าให้ไปรอรับบริเวณราคา70บาทนะคะราคาเป้าหมายนั้นยังคงเอาไว้ที่75บาทต่อหุ้นค่ะขณะที่บล.หยวนต้านะคะออกบทวิเคราะห์วันนี้ปรับลดประมาณการปี66ลง 2.3% และปี67นะคะลดลงมา 1.1% ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการปรับ PE ของหุ้นนะคะให้เท่ากับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีสะท้อนความเสี่ยงมหาภาคที่สูงขึ้นค่ะหยวนต้านะคะปรับลดราคาเหมาะสมเป็น52.50 บาทสตางค์ด้วยนะคะระบุว่าแม้หุ้นปรับลดลงต่อเนื่องแต่ว่าแพงเกินพื้นฐานค่ะหยวนต้าคงคำแนะนำให้ขายนะคะสำหรับหุ้นเดลต้าค่ะตามกันต่อนะคะไปดู Stock Update กันค่ะ WHA Corporation นะคะส่งบริษัทย่อย WHA Venture ค่ะลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนนะคะบริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชนหรือว่า SO สัดส่วน 20% ค่ะมูลค่าไม่เกิน912ล้านไปรุกธุรกิจ Outsource ลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเช่าบริการและก็ใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นนะคะจัดทำข้อมูลดัชนีเผยแพร่ใน2ตลาดด้วยกันค่ะคุณภากรปิตาธวัชชัยนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นต่อยอดความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์นะคะไทยและจีนล่ะค่ะให้เป็นที่รู้จักนำเสนอดัชนีหลักทรัพย์นะคะที่มีศักยภาพและก็มีคุณภาพผ่านช่องทางของแต่ละประเทศค่ะนั่นก็คือฝั่งของ www.settrade.comและ www.cnindex.com.cn นะคะนี่เป็นครั้งแรกแล้วค่ะเพื่อจะให้นักลงทุนนั้นเข้าถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนใน2ประเทศได้นะคะซึ่งนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้แล้ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมคะตลาดหลักทรัพย์นะคะเผยถึงบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ส่งงบการเงินตามกำหนดค่ะหากไม่แก้ไขอาจจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ได้นะคะตลาดหลักทรัพย์เขามีการจัดทำเป็นข้อมูลอินโฟกราฟิกค่ะสรุปให้นะคะเรื่องของบจ.ที่ไม่ส่งงบแบ่งเป็น3กรณีค่ะกรณีแรกนะคะส่งงบการเงินแล้วผู้สอบบัญชีรับรองก็จะเปิดให้ซื้อขายได้ตามปกติกรณีที่2ค่ะส่งงบการเงินแล้วผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นก็เปิดให้ซื้อขายนะคะแต่ว่าขึ้นเครื่องหมาย NP จนกว่ากลต.นั้นจะแจ้งว่าไม่ต้องแก้ไขและกรณีที่3ค่ะส่งงบการเงินแล้วนะคะ
ผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่ถูกต้องหลักทรัพย์นั้นจะต้องถูกขึ้นเครื่องหมาย SP นะคะถูกขึ้น SP ค่ะเพื่อแจ้งว่าอยู่ระหว่างห้ามซื้อขายและก็ให้เวลาในการแก้ไข3ปีนะคะเมื่อครบกำหนดแล้วหากแก้ไขคุณสมบัตินะคะให้กลับมาซื้อขายได้หากแก้ไขไม่ได้ก็จะมีคำสั่งให้ถูกสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ไปค่ะชวนจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะสัปดาห์หน้ามีวันหยุดหลายวันด้วยนะคะหุ้นไทยจากนี้จะเป็นอย่างไรค่ะเราคุยกันนะคะกับฝั่งของบล.กรุงศรีพัฒนสินค่ะอยู่กับพี่บูนะคะคุณสุวัฒน์พัฒนพรพรหมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับประเมินหุ้นไทยให้หน่อยค่ะวันนี้ยังคงซึมๆเหงาๆรอข่าวดีนะคะพฤษภาคมในประเด็นแห่งการเลือกตั้งด้วยนะคะประเมินยังไงดีคะครับสัปดาห์หน้าผมคิดว่าเราพอจะลุ้นเซ็ตฟื้นตัวได้นะครับก็ประเด็นหลักที่เราติดตามกันในต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องของการประชุมธนาคารกลางนะครับทั้งในฝั่งของสหรัฐเองรวมถึงยุโรปด้วยนะครับซึ่งโดยภาพรวมโทรวมๆเนี่ยผมคิดว่าภาพเงินเฟ้อที่เราเริ่มเห็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่นำมาสู่การปรับเพิ่มดอกเบี้ยเป็นรอบท้ายๆแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ยืนยันนะครับว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยเป็นปลายทางนะครับพอดอกเบี้ยนิ่งมากขึ้นนะครับท้ายที่สุดเองเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับภาพรวมของสินทรัพย์เสี่ยงนะครับรวมถึงในบ้านเราเองด้วยนะครับนอกจากกระแสเชิงบวกในเรื่องของการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามานะครับก็โดยภาพรวมก็ถือว่ามีความคึกคักมากขึ้นนะครับในแง่ของประเด็นที่เราต้องดูในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเองก็เป็นเรื่องของการรายงานงบการเงินนะครับโดยภาพรวมกำไรไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ดู23บริษัทที่รายงานกำไรออกมาแล้วเนี่ยกำไรเดียวที่ตลาดคาดประมาณ 17% นะครับแล้วถ้าเราดูคาดการที่เหลืออีก99บริษัทเนี่ยตลาดก็ทำกำไรไว้ถือว่าค่อนข้างจะก็พอใช้ได้นะครับรวมกัน2ส่วนเนี่ยเราน่าจะเห็นกำไรตลาดในงวดไตรมาสนี้เนี่ยอยู่บริเวณ 220,000 ล้านถึง 250,000 ล้านนะครับเป็นระดับที่ดีนะครับก็เติบโตสัก 20% year on year นะครับก็เป็นอะไรที่น่าจะมีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับโดยเฉพาะเราถ้าเราดูแนวโน้มของกำไรในช่วงไตรมาสถัดไปนะครับก็ธุรกิจที่อิงภายในการท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวเร่งขึ้นนะครับธุรกิจที่เป็นพวก Global Pay นะครับคิดว่าผลกระทบของเศรษฐกิจถดที่ยังมีความเสี่ยงถดถอยในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอนนี้เราเห็นสัญญาที่อาจจะไม่ได้ถดถอยรุนแรงนะครับก็มองเป็นภาพ soft landing อยู่นะครับอย่าง GDP สหรัฐที่รายงานเมื่อวานนี้เองนะครับก็ถือว่าอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคิดนะครับแต่ถ้าเราไปดูองค์ประกอบเนี่ยจะเห็นภาพว่าการบริโภคเนี่ยยังทำได้ดีนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับก็น่าทำให้กรอบของกำไรตลาดปีนี้บริเวณที่ทั้งเราแล้วก็คอนเซนซัสมอง100บาทบวกลบเนี่ยน่าจะยังเป็นไปได้นะครับมันจะทำให้ forward PE นะครับของ valuation ของตลาดนะครับ forward PE ปี2023เนี่ยอยู่ที่ 15.2 เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 17.6 เท่านะครับเซตก็เลยเป็นโซนที่คิดว่าถ้ามีภาพบวกซะหน่อยนะครับก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวมากกว่าที่จะปรับลงต่อครับตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวแบบนี้นะคะต้องให้พี่บู้ช่วยปรับกลยุทธ์หน่อยค่ะว่าลงทุนหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนดีคะช่วงนี้คะครับหุ้นในช่วงนี้ก็เป็นต้องยอมรับว่าเรากำลังเข้าสู่ earning season นะครับผมก็จะเน้นไปยังหุ้นในกลุ่มที่มีแนวโน้มจะรายงานกำไรที่ดีแล้วก็ดีต่อเนื่องนะครับหุ้นเด่นที่เราเลือก3บริษัทในวันนี้นะครับเราเลือกเป็น Advance นะครับอิชิแล้วก็ XO นะครับ Advance เนี่ยต้องบอกว่ากำไรก็เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส1แล้วนะครับช่วงถัดไปก็ลุ้นรับประโยชน์ในแง่ของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นนะครับราคาเป้าหมายระวังไว้ที่252บาทนะครับอิชินะครับก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์ช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ยังอยู่ในมุมตามการอัปเกรดของตลาดนะครับแทร็กเก็ตไพอยู่ที่15.60 บาทนะครับเอโคนะครับเป็นหุ้นใหม่ที่เราเพิ่งหยิบขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวเร็วกว่าที่ตลาดคิดไว้นะครับเนื่องจากว่าการขึ้นราคาเนี่ยไม่ทำให้วอลุ่มลดลงนะครับช่วงครึ่งหลังก็ยังน่าจะดีต่อเนื่องนะครับ valuation ปัจจุบันก็อยู่ในโซน -2 SD ด้วย PE -2 SD ด้วยนะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจครับผมได้ค่ะตรวจสอบเท่านี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะมีหุ้นไปทำกันบ้านกันต่อนะคะ Advance Ichitan รวมไปถึงหุ้นซอส XO ด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ไปทั้งหมดนะคะ Set Wrap Up ประจำวันนี้ค่ะลากันไปด้วย Stock Pick หุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์นะคะสุภวรรณโตวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ